ครับยามิเตอร์กลับมาตามได้ที่ชื่อแรกต้องกลับมาวันนี้ก็เป็นวันเกิดนะครับญาติโยมก็นำอาหารหวานคาวมาถวายนะครับพระภิกษุฉลองวันเกิดท่านพระครูหรือย่อว่าอาจารย์เดี่ยวนะครับตอนนี้ก็ท่านพระเดชพระคุณท่านก็กำลังฉันนะครับอาหารหวานคาวของเป็นวันเกิดของท่านพระครูสุทธิจิตโกศลนะครับเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงเจ้าคณะตำบลคลองพระอุดมนะครับท่านก็เกิดวันที่30สิงหาคม2512นะครับอายุปัจจุบันก็51ปีนะญาติโยมก็นำอาหารหวานคาวนะครับมาถวายเพื่อเฉลิมฉลองนะครับครบรอบวันเกิดของพระเดชพระคุณท่านนะครับหรือในนามที่เรียกกันสั้นๆว่าอาจารย์เดี่ยวนะครับตอนนี้ก็ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็นำอาหารหวานคาวมาเลี้ยงฉลองนะครับพระเดชพระคุณเจ้าหน้าที่วัดอินนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาฉันเพลพอดีนะครับก็นะญาติโยมก็เลยนำอาหารหวานคาวรวมทั้งถวายแม่ชีนะครับก็มาร่วมอ
เอ็มปลาวัดเดียวก็คุ้มแล้วอ่ะปลาวัดเดียวสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบนะครับเฉลิมฉลองวันเกิดพระครูสุทธิกิจโกศลนะครับเจ้าอาวาสวัดสะพานสูงเจ้าคณะตำบลคลองพระอุดมวันที่30สิงหาคม2512นะครับอายุปัจจุบันก็51แล้วก็มีประชาชนและชุมชนวัดสะพานสูงก็ได้นำอาหารหวานคาวลูกชิ้นอร่อยอร่อยนะก็มาทำบุญเลี้ยงพระมาเฉพาะสายกุศลเลยโดยตรงเลยครับชุมชนประชาชนชุมชนชาววัดอินนะครับก็นำลูกชิ้นย่างนะครับสดๆร้อนๆแล้วก็อร่อยอร่อยเลยครับสุดยอดเลยครับลองชิมดูแล้วใช้ได้เลยนึกว่าจะมาจำหน่ายโอ้โหสงสัยถ้าขายนี่รับรองได้ท่านแย่งกันซื้อแน่นอนอร่อยครับก็ขอขอบคุณนะครับชาวชุมชนวัดอินที่นำอาหารหวานคาวมาเลี้ยงต้อนรับฉลองวันเกิดของท่านพระครูนะฮะสุทธิกิจโกศลนะครับเจ้าวาดวัดสะพานสูงซึ่งก็ผ่านมาแล้วจริงๆแล้ววันเกิดของท่านเมื่อวันที่30สิงหาพอดีติดงานนะที่วัดสะพานสูงก็เลยเลื่อนมาจัดงานฉลองวันเกิดวันนี้ก็จึงบอกญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับที่มีจิตศรัทธาที่นำอาหารหวานคาวมาเลี้ยงฉลองท่านหน้าที่วัดอินณแห่งนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณครับ